ขายจานเนี่ยนะเราก็ไม่รู้อะแต่เราแค่อยากทำเราก็บอกว่าเราไม่ได้ทำเพราะเราอยากจะรวยหรืออะไรเราแค่อยากทำอะไรที่เราชอบจนมันกลายมาเป็นแบบไวเลยแฟมิงโก้ก็ชื่อป่วยนะคะวรัชยาพรประธานเวชค่ะตรงข้ามกับเจ้าหญิงเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนห้าวคือชอบเล่นแบบปีนต้นไม้เล่นอะไรแบบจะออกแมนๆหน่อยที่โรงงานที่บริษัทของที่บ้านก็จะอยู่กับพวกช่างก็คือทำป้ายโฆษณานะคะทำเกี่ยวกับป้ายเนี่ยมาตั้งแต่เราเกิดเลยปริญญาตรีจบจุฬาจบบัญชีค่ะบัญชีบริหารแล้วก็ไปต่อที่อเมริกาก็ MBAก็เรียนไปสายนั้นหมดทำงานก็เป็นแบบมาร์เก็ตติ้งสตราทีจี้ไม่ได้คิดว่าจะต้องกลับมาทำที่บ้านเลยแต่ว่าพอดีมันก็มีเหตุให้ต้องกลับมาทำที่บ้านแบบว่าคุณแม่ดึงให้กลับมาทำที่บ้านเราก็เลยอ่ะต้องยอมลาออกแล้วก็กลับมาจริงๆมันก็ไปได้ดีมากๆนะคะแต่ว่าอีกด้านนึงคือเราก็อาจจะแบบความคิดไม่ค่อยตรงกับคุณพ่อคุณแม่เราก็เหมือนอยากจะหาอะไรที่ตัวเองอ่ะชอบงานเนี้ยไวโอเลตแฟลมิงโก้ค่อยๆทำควบคู่ขึ้นมาสำคัญคือเราอ่ะอยากหาอะไรทำที่แบบเราชอบจริงๆซึ่งเราอ่ะเป็นคนที่แบบชอบของแต่งบ้านจานชามเซรามิกอะไรพวกเนี้ยอยู่แล้วคือชอบอะไรที่มันสวยงามอะไรเงี้ยค่ะก็คิดอยู่หลายอย่างแฟนก็แบบอ่ะก็อะไรก็ได้อ่ะลองดูสิอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบลองแบบสั่งของเข้ามาแอคเซสซอรี่แบบพวกแฟชั่นนะคะชอบแหวนชอบอะไรเงี้ยชอบใส่แล้วก็ชอบแต่งตัวหรือว่าพวกเสื้อผ้าไหมก็จะมีอันนี้มีของแต่งบ้านจริงๆอ่ะนอกจากที่บ้านคนรอบตัวส่วนใหญ่ก็จะแบบงงว่าฮะขายจานเนี่ยนะกว่าจะได้เงินแต่ละบาทมันก็ยากเราก็เราก็ไม่รู้อะแต่เราแค่อยากทำเราก็บอกว่าเราไม่ได้ทำเพราะเราอยากจะรวยหรืออะไรเราแค่อยากทำอะไรที่เราชอบไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยตอนแรกเสาร์อาทิตย์ทำตอนกลางคืนหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วลูกค้าไม่ได้เยอะแต่ก่อนเราขายแบบโหได้ออเดอร์นึงเราดีใจมากแล้วอะก่อนอื่นเราก็ไปโปรโมทกับคนรู้จักคนใกล้ตัวก่อนค่ะให้เพื่อนๆมาช่วยกันฟอลโล่มาดูช่วยซื้อก็จะมีแบบคนรู้จักแบบเพื่อนครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะช่วยกันซื้อใบ2ใบช่วยกันแชร์โพสอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นน่ะก็เริ่มมีคนเข้ามาสนใจมาซื้ออะไรเงี้ยค่ะคนที่ไม่ใช่เพื่อนอ่ะตอนแรกอ่ะเราไม่ได้แบบสเปซิฟิกว่าเราขายจานแต่เราบอกว่าเราขายของตกแต่งบ้านแล้วเพราะลูกค้ารายแรกๆเหล่านี้นี่แหละที่เขาแบบช่วยทำให้เราแบบตกผลึกควรจะมุ่งไปทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีหลายอย่างแล้วพอเราเริ่มขายไปเขาก็จะถามเรามาเรื่อยๆแล้วก็แบบจนมันกลายมาเป็นแบบไวเลตแฟมิงโก้เป็นคนชอบสีม่วงก็เลยต้องมีไวโอเลตอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเราคือแต่ก่อนอ่ะผอมมากผอมเหมือนนกแฟลมิงโก้ก็เลยกลายเป็นไวโอเลตแฟลมิงโก้แค่นี้เองไม่เกี่ยวอะไรกับของเลยไม่ได้แบบขายเพื่อจะตั้งใจรวยจากอันนี้เราแค่ต้องการทำอะไรสักอย่างที่เราชอบแล้วเราก็แค่รู้สึกว่าเราอ่ะอยากจะส่งมอบไอ้ของพวกนี้ให้คนอื่นที่ชอบเหมือนกันซึ่งเราอ่ะลืมคิดเหมือนกับไม่ได้คิดเรื่องเงินแล้วพอเราส่งไปปุ๊บมีลูกค้ามาซื้อเราดีใจมากแล้วพอลูกค้าซื้อไปแล้วลูกค้าแบบฟีดแบ็กกลับมาว่าโอ้ยชอบมากเลยแล้วก็แบบลูกค้าส่วนใหญ่อะค่ะคือเขาเหมือนกับชอบอะไรเหมือนเราเหมือนชอบชุดน้ำชาชอบจานแล้วพอเขาเอาไปอะเขาถ่ายรูปแล้วเขาส่งกลับมาบางทีเนี่ยไม่ได้ถ่ายธรรมดาก็คือถ่ายแบบจัดแบบขนมชงชานู่นนี่แล้วเขาก็แชร์กลับมาคือเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันทำอย่างนี้ได้หรือลูกค้าแบบว่าชอบแบบนี้ลูกค้าชอบเอาไปจัดนี่เองแล้วก็ลูกค้าเขาชอบดูจากที่เราแบบจัดแล้วก็
อินสปายเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเออขอเหมือนในรูปนี้เป๊ะเลยนะสี่ชิ้นนี้เหมือนเป๊ะในรูปมันประกอบด้วยอะไรบ้างเอาเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างละ3อย่างละ4อะไรอย่างเงี้ยขึ้นบ้านใหม่ก็แบบขออันนี้ทุกชิ้นทั้งหมดอย่างละ5อย่างละ10อะไรอย่างเงี้ยเราอะไม่ได้ขายเหมือนที่คนอื่นเขาขายจัดเป็นเซตใส่ตะกร้านำเสนอในอีกรูปแบบนึงขายไปพร้อมกับดอกไม้ขายไปพร้อมกับอะไรที่เราอยากจะให้คัดเอาของดีเท่านั้นพอเราทำมาประมาณนึงเราจะรู้ว่าลูกค้าเราเป็นกลุ่มที่เขาเลือกแล้วเขาเชื่อเราเขาเชื่อในสิ่งที่เราเลือกแล้วเขาก็เชื่อไปแล้วว่าที่เราเลือกมาทั้งหมดอะมันจะดีบางทีเราก็จะแบบเฮ้ยถ้าซื้อเซตนี้ไปแถมอันนี้ไปด้วยดีกว่ามันน่ารักดีมันจะได้ครบอะไรเงี้ยเราก็ให้ไปหรือว่าบางทีเป็นชุดของขวัญเรารู้สึกว่าเออเราอยากทำให้มันแบบสวยเต็มที่ไม่เหมือนใครเราก็ใส่ดอกไม้ไปด้วยเอาดอกไม้ใส่เข้าไปมันจะได้ดูแบบสวยงามอลังการอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คนก็ขายของออนไลน์กันเยอะคนก็ล้มเลิกไปเยอะพอคนทำเยอะอ่ะถ้าเราแบบไม่สม่ำเสมอและไม่พยายามและไม่ตั้งใจคือไม่บ้ากับมันมากพอเราจะสู้ไม่ได้คือถ้ามันจะไปได้เนี่ยเหมือนมันง่ายแต่ว่าจริงๆมันผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะเราต้องดูคู่แข่งดูตลาดคิดกับมันเยอะมากเราต้องจัดจานเราต้องลงของเราต้องซอร์ซิ่งเราต้องซื้อถุงเราต้องซื้อกล่องเราต้องสั่งออกแบบเราทำนู่นทำนี่ทุกอย่างทำเว็บไซต์ลงสินค้าทำทุกอย่างเองเลยคิดราคาทำไพรซิ่งโปรโมทลงแอดทำเองค่ะไม่เคยจ้างแต่ณตอนนี้มีคนช่วยแล้วนะก็อยากฝากร้านไว้เลยแฟมิงโก้ไว้ด้วยของทุกชิ้นเราเลือกมาเองทุกชิ้นทุกอย่างเราคัดมาแล้วว่ามันดีจริงๆมันสวยจริงๆแล้วก็เอาไปใช้ที่บ้านเนี่ยแบบแฮปปี้มีความสุขแน่นอนประสบการณ์ในการทานอาหารในการจิบน้ำชาในการดื่มกาแฟมันจะรื่นรมมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดใช้ของสวยๆจากไวเลตแฟลมิงโก้ค่ะ